ับคุณผู้ชมพบกับผมอีกครั้งครับในรายการคุยกับดร.วรรลบปิยมโนธรรมทุกวันอังคารและวันพุธนะครับในช่วง4:20หรือ25เนี่ยครับวันนี้ก็มาพูดคนเดียวอีกคุณผู้ชมที่มีอะไรที่สงสัยมีปัญหาด้านสภาพกายใจสังคมหรือทั้งจิตวิญญาณโทรเข้ามาได้เลยครับตั้งแต่ตอนนี้ได้ตอบยาวๆก็ทวนความจำนะฮะเรื่องเบอร์โทรศัพท์02-934-9258 02-934-9258 ถึง9เลยนะฮะนะครับโทรเข้ามาได้ตอนนี้เลยครับเมื่อวานก็ได้คุยนะฮะเรื่องของว่าคุณชมอยากเห็นอะไรในปีนี้บ้างนะครับยังไม่ทันได้พูดเลยนะฮะก็มีคุณชมโทรมาเขาตอบท่านจะไม่ค่อยฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะแล้วตอนเช้าสายเป็นท่านเดียวกันนะฮะที่โทรเข้ามาทางโทรศัพท์นะครับขอร้องจริงฮะอย่าโทรเข้ามาทางโทรศัพท์เลยทางมือถือนะฮะเพราะไม่มีเวลาตอบจริงมีคลินิกอยู่ทั้งวันนะครับก็จึงมาให้ตรงนี้ที่โทรทัศน์เนี่ยถ้ามีปัญหาอะไรยิ่งตอนดึกๆเนี่ยนะฮะจะมีปัญหาด้านสภาพจิตกำลังเหงาหรือกำลังเครียดเนี่ยนะฮะก็โทรเข้ามาถามได้เลยครับผมบอกเทคนิคเหล่านี้ให้นะครับย้ำอีกทีนะ9302นะฮะ9349258ถึง9นะครับรวมทั้งที่ผู้ชมโทรถามบ่อยมากก็จะเรียนให้ทราบก่อนเรื่องรายการที่ผมจัดขึ้นมาในวันอาทิตย์ที่22เดือนนี้นะฮะรายการเทคนิคการสะกดจิตได้คิดชีวิตได้ด้วยตัวเองนะครับจะสอนหลักการสะกดจิตให้ผู้ชมอย่างตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะสะกดจิตยังไงจึงจะเข้าใจว่าสะกดจิตนะแล้วก็จิตย้อนหลังย้อนหน้าปัจจุบันนะฮะมีการสาธิตสดๆเลยว่าสามารถเกิดผลอะไรได้บ้างนะฮะคือสอนหลักการหมดเลยซึ่งผู้ชมคงไม่เคยได้เรียนรู้ที่ไหนในโลกนี้ครับกัน9โมงเช้า6โมงเย็นนะครับโดยอาหาร3มื้อก็9ชั่วโมงนะฮะ9,600 บาทแค่นั้นเองวันอาทิตย์ที่22มกราคมนะครับ9โมงเช้า6โมงเย็นนะครับจัดที่โรงแรมอริสตันโรงแรมอริสตันตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทซอย24นะฮะผู้ชมจำดีๆนะจะต้องโทรบ่อยนะจากถนนสุขุมวิทนะเข้าไปซอย24ประมาณ200เมตรก็จะเห็นโรงแรมอริสตันสะกดภาษาอังกฤษว่า ARISTON ถ้าภาษาไทยก็อะเนี่ยออะแล้วก็สระอิเนี่ยสอเสือปันเนี่ยตั้งนะครับ1,600 บาทก็โทรเข้ามาที่089-209,000แต่จะเพิ่งโทรตอนนี้นะฮะให้จบรายการก่อน089-209,000ขณะนี้ก็มีคุณผู้ชมโทรศัพท์เข้ามาแล้วเชิญเลยครับผมเชิญครับหมอนะครับในเรื่องคุณหมอนะครับกรณีของที่มีการยิงกันที่เขตสายไหมนะฮะกรณีของจังหวัดเลยนะครับคุณหมอครับทางการสายไหมเลยที่อสอาสาสมัครรักษาดินแดนที่ยิงอำเภอยิงอำเภอหัวหน้านะครับกับเจ้าที่ของร้อยตายสองศพนะครับที่รับที่เขตสายไหมนะครับกรณีนี้จะเป็นการรับที่เอาอย่างนะครับทางอสนี่ครับหรือจะเป็นการแก้แค้นกันระหว่างผู้คำสาบลูกน้องไหมครับคุณหมอครับอันนี้ต้องขอประทานโทษจริงนะครับผมจะตอบเฉพาะที่ผมรู้จริงนะกรณีนี้ผมรู้จริงคือได้อ่านข่าวไปแบบนี้คุณเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นผมไม่มีการตอบเพราะตอบที่อย่างที่ต้องรู้จริงๆนะครับคือฟังไปข่าวมาไม่ได้ไปสัมผัสนะฮะแต่กรณีถ้าคนไปสอบสวนหรือถูกเชิญไปสอบเรื่องกรณีไหนกรณีนะฮะผมไม่รู้จริงมาตอบตรงนี้ให้นะครับแต่ว่าในผมไม่รู้จริงฮะฟังไปข่าวต้องขอโทษด้วยนะฮะครับผมคุณคิดยังไงล่ะฮะคือมีบางคนก็บอกว่าลูกน้องที่ถูกที่ไปยิงก็เนี่ยนะเขาเป็นคนกดดันแล้วก็ลูกน้องหลายคนก็บอกว่าเป็นฮีโร่ของเขานะฮะเป็นฮีโร่ของเขาครับผมแล้วเขาเกรงว่าอาจจะถ้าผู้คำบัญชาไปทำอะไรเขาอีกเนี่ยมีคนอื่นนะก็อาจจะเป็นไปทำร้ายร่างกายหรือว่าอาจจะเป็นก่อกับชีวิตได้นะครับคุณหมอครับก็แต่มันจะมีความมีทางที่จะแก้ไขอะไรได้ไหมครับครั
อย่างที่การที่เกิดขึ้นมาคราวนี้จริงๆครับผมหรือไม่คุณชมทราบไหมนะว่าข่าวบางเรื่องจริงไหมนะในข่าวอ่ะคืออาจจะไม่ได้เป็นจริงที่จริงๆเลยนะเพราะผมเองเคยถูกเรื่องข่าวในสมัยเนี่ยสมัยนั้นตอนยังไม่ได้เป็นตัวอย่างข่าวว่าผมเป็นตุ๊กบ้างเป็นเกย์บ้างอะไรเงี้ยนะซึ่งตัวผมไม่เคยเป็นเกย์ไม่รู้ว่าคือเป็นเกย์เรื่องเมื่อไหร่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นบางข่าวนี่มันไม่รู้ฮะนอกจากเราถ้าคุณดูใกล้ชิดเนี่ยแล้วมาแลกเปลี่ยนมารู้มาบอกเราว่าดีฮะแต่รับทำข่าวนี่ผมไม่รู้จริงนะไม่อยากจะวิพากษ์วิจารณ์นะครับโทษนะครับครับผมเอาสุภาพจิตใจมากไปตรงดูจะรู้จริงนี่ดีกว่าทำงานมา40ปีนะครับขอบคุณมากนะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณคุณหมอมากนะครับครับผมดังคุณชมถ้าเกี่ยวข้องกับสุภาพจิตเนี่ยโดยตรงโทรเข้ามาได้เลยว่าเป็นคนเดียวในเมืองไทยที่เป็นนักจิตบำบัดนะฮะนักจิตบำบัดคือผู้ที่รักษาปัญหาด้านสุภาพจิตโดยไม่ใช้ยาใดๆโดยใช้หลักการจิตวิทยานะครับเทคนิคต่างๆที่จะช่วยแก้ปัญหานะเดี๋ยวผู้ชมก็ที่มีปัญหาอะไรก็โทรเข้ามาได้ผมจะตอบให้แต่สังคมบางเรื่องผมก็ตอบได้นะครับนะเช่นเรื่องของถ้าอย่างเมื่อกี้เรื่องอาชญากรรมอย่างก่อนนะฮะผมเองถูกฝ่ายตำรวจนะมีกรณีที่เป็นเรื่องรุนแรงมากแล้วก็เลวร้ายมากก็เชิญไปให้ไปช่วยสืบสวนช่วยวิเคราะห์นะฮะถ้างั้นถ้าไม่เป็นความลับมากไปนะฮะก็บอกได้นะฮะอย่างเช่นกรณีที่ผ่านพ้นไปแล้วนะฮะมันตัดสินไปแล้วก็บอกได้เช่นกรณีที่ฆ่าห้าศพที่สงขลาผมก็เป็นคนที่ไปตรวจแล้วก็ไปสอบสวนเองนะฮะไปสืบสวนจนกระทั่งรู้ความจริงว่ามันคืออะไรจึงจะตอบได้นะครับเพราะนั้นในวันนี้ผู้ชมเด็กโทรมานะฮะ02-934-9258-9หรือตอบยาวนะฮะไปที่คลินิกทีเสียเป็นพันบาทเนี่ยเป็นหลายพันแล้วหลายครั้งผู้ชมโทรมากี่ครั้งก็ได้ที่นี่นะฮะอาทิตย์ละครั้งก็ได้นะแต่ให้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผมรู้เรื่องนะหรือป้าสุภาพจิตนะครับในหัวข้อเรื่องที่กำหนดไว้ก็คือผู้ชมอยากเห็นอะไรบ้างเห็นภาพตัวเองเนี่ยนะฮะในปีนี้นะครับคือในชีวิตของเรานั้นต่างมากคุณชมคนที่ประสบความสำเร็จความล้มเหลวนั้นมีต่างกันไม่กี่อย่างนะฮะคือคนที่ประสบความสำเร็จชีวิตทุกคนนะฮะคุณชมผมยืนยันนะฮะคือคนที่สามารถเห็นภาพตัวอนาคตได้นะครับเขาเห็นภาพตัวจะอยู่ในตำแหน่งอะไรจะเรียนอะไรจะจบการศึกษาอะไรหรือจะไปที่ไหนเขาเห็นภาพก่อนแล้วภาพนี้ก็สร้างตรงนี้นะฮะแล้วก็เป็นเมื่อไปฝ่ายฝันเนี่ยแล้วก็เริ่มทำก็จะเป็นจริงได้นะครับที่เราทราบเมื่อคืนนี้ที่ผมเรียนทราบว่าบ้านเมืองไทยหรือสังคมโลกเนี่ยมันคงจะปัญหาหนักมากสุดในประวัติศาสตร์ที่เราจะเกิดพบเห็นนะฮะอย่างเช่นที่บอกว่าที่อเมริกาที่ยุโรปมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องหนี้สาธารณะเยอะในเมืองไทยก็จริงๆแล้วเมืองไทยต้องยกต้องให้จริงนะสมัยรัฐบาลนะไม่ชุดที่แล้วชุดที่ผ่านๆนะฮะหาเงินเยอะมากมีเงินสำรองเยอะเพราะนั้นเศรษฐกิจเรายังมีเงินสำรองในประเทศนั้นเยอะมากก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ก็ต้องประมาทไม่ได้นะครับเดี๋ยวขออีกพูดต่อนะฮะครับมีผู้ชมโทรเข้ามาเชิญนะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับปวดหลังครับปวดหลังปวดหลังจังเลยใช่ครับฮัลโหลครับดังนั้นเราจะมาดูเชิญครับแล้วครับครับเชิญครับผมได้ยินปวดหลังครับปวดหลังทำไงครับปวดหลังอะไรครับฮะปวดสิบหกครับจะสิบหกเหรอครับผมรับปวดตั้งแต่ปวดหลังทำไงหรือเปล่าหรือต้องทำไมถึงปวดฮะโอ้มันก็ปวดสองปีได้แล้วฮะปีสองปีได้แล้วครับปีสองปีนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ปวดตาครับปวดตาบางวันเนี่ยพอลุกขึ้นมาแล้วมันจะปวดอยู่พักเลยสักพักมันจะหายเวลาหน้าร้อนลุกขึ้นมันจะปวดข้างหลังมันมีกระดูกมันโน้มขึ้นมานอนปวดตรงถึงเอวเนี่ยแล้วผมช่วงตอนนั้นความ
บางครั้งบางคราวบางครั้งก็มาแล้วก็แอบมาทานใช่ไหมครับหรือมาทานก็วันนะปวดแบบที่เขาจะร้องมันยึดติดหรือว่าปวดแบบไม่ปวดแล้วก็ไม่ได้ครับฮะไม่ได้ไม่ไม่ได้ยินนะครับยึดจนประมาณหลับตาเนี่ยก็ต้องรู้สึกปวดแบบปวดแบบไม่ปวดแบบมันปวดแบบปวดแบบสาบร้อนอะไรเงี้ยตอนเราไม่ทำงานครับปวดแบบเส้นประสาทมันยึดติดเงี้ยหรือเปล่าหรือปวดแบบปวดหลังปวดหลังทั่วไปปวดครับปวดปวดแต่ไม่มากไม่ปวดลำคาญลำคาญอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราพูดถึงน้ำก็ตู้ครับมันแรงนะครับแล้วถ้าเราทำคำนปัจจาร้ายตัวนะฮะร้ายตัวนะครับโอเคนั่นก็ต้องเริ่มเริ่มฟังนะฮะถ้าฟังฟังแล้วมันปวดปวดหลังก็ต้องค้นหาทันทีนะฮะก็ต้องทำงานเราเกิดปัญหาอะไรไม่ขอทันทีว่ามันเกิดจากอะไรนะฮะเช่นหามหลับเกิดจากอะไรแล้วปวดหลังเกิดจากอะไรถ้าไม่คุณต้องหลับ78เลยฮะ76 76นะฮะอาการปวดหลังนี่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุนะฮะก็คือปีหรือซีปีเวลาเวลาที่หลับมากเลยคือกระดูกเขาสันหลังตรงข้างหลังเนี่ยนะฮะต้องเห็นภาพปุ๊บนะฮะมันต้องมาแล้วมาแล้วปล่อยให้มันงอฟังไปแล้วปล่อยมันงอนะนั่งแบบงออะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เดินต้นเดินหลังงออะไรเงี้ยมันก็กระดูกมันก็ยึดติดก็จะปวดมากเวลานอนเนี่ยมันก็เวลานอนเนี่ยมันเป็นไปมันก็ไปตั้งไปตั้งขึ้นมาเมื่อเรานอนต้องนอนราบนะฮะแล้วพอนอนราบมันก็จะสักห้าชั่วโมงหกชั่วโมงเนี่ยมันก็จะปวดนะครับเพราะฉะนั้นแต่แค่จะพูดง่ายๆลองดูนะฮะถ้าไม่ได้ผลอาทิตย์หน้าโทรกันมานะฮะถ้าตื่นมาขึ้นมานะฮะให้คุณดึงทำเชื่ออะไรนะฮะนะฮะคุณเชื่ออะไรครับเชื่อตลกครับนะสมบูรณ์เชื่ออะไรนะตลกครับตลกกลกต่อไปนะครับนะฮะต่อไปจะทำก็ดีนอนตื่นเช้ามานะฮะยกขึ้นหนึ่งลุกนะฮะนอนนอนหงายแล้วเอาเท้าขึ้นไปขึ้นหนึ่งขึ้นมาก่อนนะครับผมยกผมต้องดูนะกล้องขยายกล้องนิดหนึ่งนะฮะกล้องขยายกว่าพอนอนราบแล้วผมไม่นอนราบนะแต่ยกขาขึ้นมาดูพอนอนราบแล้วก็ยกเข่าขึ้นมาอย่างเงี้ยนะขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้าที่ขึ้นได้นะครับถ้าเห็นนะครับนะไอ้ลูกแต่ว่าผมไม่นอนราบนะตอนนอนราบก็ยกเข่าขึ้นมาเนี่ยนะครับโอ้ยกเข่าสูงนะต้องยกสูงนะยกอย่างที่ผมพูดไปเทียบขั้นเทียบขั้นต่อถ้าไม่ทำได้ถ้าไม่ให้เจ็บและปวดนะต้องจับข้างนะจับข้างไหนก่อนได้แล้วก็มันสมมติเรายกเท้าซ้ายก่อนนะก็ยกเท้าขวาอย่างเงี้ยแหละอันนี้ยกเท้าซ้ายนะพอพอได้งอวันนิดหนึ่งนะเพื่อไปดับไอ้กระดูกไอ้เส้นเอ็นนะแล้วก็ปล่อยนะช้าๆไอ้ขาปล่อยมาว่านะฮะเอ็นยกเท้าขวาขึ้นมาแล้วปล่อยมาราบสักสองสามครั้งต้องมาขึ้นมาเป็นอีกตรงเนี้ยต้องมาหน้าหนึ่งเขาเสร็จในตาเนี้ยหนึ่งเขาเดี๋ยวต้องปรับหนึ่งก่อนนะพอตามสองครั้งแรกเนี่ยจะทำงานก็ได้ขอยกขาขึ้นมาพอให้จะทำสองสามครั้งก็เอาเข่าตั้งมาเนี่ยตั้งสูงสานะฮะพอเข้าใจนะพอมาหน้าเนี่ยเอาเข่าเนี่ยต้องขาตั้งฉากขึ้นมากับตัวเนี่ยนะฮะด้วยตัวนะครับแล้วผมได้ไปตรงหน้าตรงหน้าข้างเนี่ยนะฮะก็ต้องตัวต้องลามด้วยกับไอ้ต้นตัวนะฮะพอเข้าใจนะฮะต้องขาลาต้องสองสามกับลำตัวกับหรือต้องฉาบกับตัวนะฮะนะแล้วก็ขาซ้ายแบบเดียวกันอย่างนี้สักสิบครั้งก็ประมาณ12-13ครั้งนะครับแล้วก็เป็นไปได้แต่ให้ยกสูงขึ้นมานะฮะขอโทษนะยกสูงขึ้นมาเนี่ยขาเนี่ยขึ้นมาอย่างนี้เลยนะฮะเขาไม่ขึ้นได้นะฮะเขาไม่ขึ้นได้เรื่องบนแบบเขาต้องไม่ลาเข่านะฮะต้องขึ้นมาสูงสุดนะให้ท่านมาสูงได้แต่ไม่ให้ปวดได้เจ็บนะทำเช่นนี้ประมาณ5ครั้งนะฮะแล้วก็ยกขึ้นมานะฮะแล้วค่อยยกขึ้นไปด้วยขวาตอนนี้นะอย่าก็เหมือนลุกแบบลุกเลยนะลุกเอาดาวแตะตรงเตียงนอนนะฮะแล้วเช้าก็ด้านขวา
ะครับนอนนั่งอยู่บนเตียงนะฮะตอนแรกเท้ามากับพื้นนะครับนั่งอยู่บนเตียงนะฮะแล้วก็นั่งอยู่แล้วก็ยืดนี่ขึ้นมาเนี่ยจะได้ดูหลังผมนะฮะพอเริ่มเอาท่านของเรานั่งอยู่บนเตียงนะเอาเท้าอยู่พื้นแล้วไม่ตรงนี้นะดับหลังตรงนะฮะแล้วเราขึ้นมาเพื่อดูว่าปวดท้องก็จะมันจะติดข้างหมดมาแบบไปนะควบคุมไปนะฮะตอนนี้คิดได้ไม่ถึง70กว่าแล้วนะฮะหลังหงอนะเราตอนเช้ามาปวดหลังเนี่ยควรจะปวดจากหลังหงอแล้วตอนมามันหลังมันแบบหน้าแต่นะฮะทำให้มันไม่สมดุลกันคือไม่ชินนะฮะเพราะนั้นเราตอนเช้ามาก็พอมันพอทำไอ้ตรงเสร็จนะฮะก็นั่งแล้วก็ยืดหลังเนี่ยอันขึ้นมาเลยนะอาจจะนึกมองลงแล้วไปลงนะฮะแล้วก็ตรงหน้าคือให้ของสมองขาสันหลังตรงที่เหนือตรงก้นนะฮะหรือสะโพกนะฮะแล้วก็ขึ้นมาอีกนะแต่ดึงหายใจเข้านะอันหลังนะฮะอาจจะเข้าไปเป็นอันหลังช้าๆแล้วก็เปิดข้างหน้าหายใจออกนะอันหน้าทำเช่นนี้ประมาณสัก10ครั้งนะครับแล้วก็จะที่ผมได้สอนตรงนี้นะออกแผ่นไปมาแล้วแต่ว่ามือต้องข้างอยู่นี่คือแต่ว่ามือต้องข้างบ้างต้องวางมันตรงหน้าแล้วมาทำงานแรกจะเข้าไปสนใจขั้นตอนนะครับผมเอาขั้นตอนง่ายๆก่อนถ้าขั้นตอนง่ายๆผ่านไม่ได้มันก็เสียแล้วอาทิตย์หน้าจะบอกขั้นตอนต่อไปนะฮะถ้ามันดีขึ้นเพราะพอทำแล้วสัญญาจำได้นะพอมันบอกว่าเป็นยกขาขึ้นมาก่อนนะยกขาขึ้นมาแล้วว่ามาตั้งไปเก้าสิบองศาแล้วสิบครั้งแล้วสัญญาก็ตั้งสูงเลยนะอีกสักห้าครั้งไม่ได้เนี่ยตั้งสูงเลยนะแล้วก็ต้องอันหลังนะอาจจะเข้านะนะอันหน้าอาจจะออกนะฮะสักประมาณสิบครั้งก็ได้ฮะไม่ต้องนับร้อนนะแต่เวลาไม่เกิดแบบยิบร้อนมากเหมือนกันแล้วก็ยิ่งเราต้องทำความพยายามอยู่นะฮะแต่หนุ่มๆทุกวันนี้หนุ่มสาวก็ปวดหลังอยู่บ่อยเพราะอะไรเพราะทำงานอยู่นั้นชอบไปเรื่องมาเกินไปเรื่องการปวดหลังนะฮะคือเรื่องจริงแล้วคนทำงานที่สุดคือต้องนั่งพิงนะฮะ
เพียงแค่ใช้คือประมาณ135องศาคือไม่ได้สนใจว่ามันต้องมีได้หรือไม่หรือองศาองศาก็ได้เพียงนี้ฮะแต่ถ้าเราเริ่มมาชิมนะทบต้องตรงดูทีวีอย่างเงี้ยนะฮะแล้วนั่งทั้งหน้าไปดูจอไอ้คอมพิวเตอร์เนี่ยอันนี้ปวดหลังไม่ปวดเลยนะคือแต่อันหน้าไปนะแต่อันหลังไม่เวลาไม่ทำงานจะไม่ปวดเพราะไอ้ข้อสลังไม่พักแต่ถ้าเราได้ตัวตรงเนี่ยข้อสลังไม่ได้พักมันจะเหนื่อยจะเครียดจะเครียดแล้วก็จะปวดนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นนี้ไม่ได้ไอ้ข้อสลังไม่งานได้นะฮะพอเรามาปุ๊บมันต้องกลับมาไอ้ตรงนั้นข้อสลังมันต้องยึดตั้งหลักไม่ทันคือหูก็ยังไม่ยืดหยุ่นเพราะนั้นตอนเช้ามาเราก็ยืดหยุ่นก่อนนะยืดหยุ่นแล้วใช้จังหวะก็พยายามนั่งนะหน้าหลังแล้วตอนนี้เมื่อกี้คุณกำลังทำแบบท่านี้ด้วยนะเอามาเนี่ยอยู่ตรงหลังสะแบบเอามือภาพแบบนี้แล้วอยู่หลังสะอยู่ตรงข้างตาเลยนะอย่างไรเนี่ยเอาไอ้แขนเนี่ยไปข้างหลังเลยแล้วก็หายใจเข้าเอามหลังหายใจออกเอามหน้าอย่างนี้นะอย่าเอามือมาตั้งหน้าไม่เป็นลมนะแล้วหายใจเข้าเอามหลังนะหายใจออกเอามหน้าพลังความสั่นอยู่ตรงขาสันหลังนะเขาเรียกขาสันหลังเนี่ยขึ้นอย่างนี้งออย่างนี้แหละอาจจะเข้าอันหลังอาจจะออกอันหน้านะฮะทำอย่างนี้สักสี่ชั่วโมงครั้งหนึ่งสี่ชั่วโมงครั้งหนึ่งเป็นว่าสักรอบหนึ่งกันฮะสักสองรอบต่อวันนะฮะห่างกันสักอย่างน้อยสี่ชั่วโมงนะครับถ้าขาสันหลังไม่หยุ่นมันก็จะไม่ปวดหลังปวดจังหวะนี้ก็ยังปวดคือยึดติดกันไปมันก็จะยึดติดนั่งตรงไปหรือนั่งอ่อนหน้าไปหรืออ่อนหลังไปแต่เวลาเร่งทำงานนั้นอ่อนหลังจะไม่เป็นไรเพราะมันจะพักนะเพราะว่าทำงานจำเป็นสมบูรณ์ย้อนนั่งตัวตรงนะเป็นอมพึ่งอมพาได้เลยแต่ถ้าหนาวสุดคือเป็นนั่งอ่อนหน้าเป็นจ้องคอมพิวเตอร์นานขึ้นไปนะเป็นโรคหัวใจโรคปอดโรคลมทางเดินหายใจโรคสมองเสื่อมได้หมดไม่ต้องจำได้เนี่ยว่าของพวกเรา80กว่าเปอร์เซ็นต์ก็จะต้องทำที่ไม่เหมาะสมเพราะถ้าทำมาจะได้ฝึกด้วยการที่เหมาะสมให้นะครับแต่บางคนช่วงนี้เราไม่ได้มากมากเกินไปนะฮะบางคนใช้ยาที่ยาเลยติดยาหมดเลยเพราะไหนบางคนใช้กินยาคิดยังไงนะน้ำเหล้าก็กินยานะแต่พอกินถ้ามันจำเป็นก็ต้องกินนะครับพวกยาของผู้ป่วยของแผนปัจจุบันเนี่ยใช้ได้ผลมากเลยนะฮะแต่พอกินแล้วมันไม่กินมันจะติดนะก็จะเกิดผลเสียนะครับอาละถ้าผู้ชมที่ต้องไปขึ้นมาแล้วมันไม่ได้โทรศัพท์ไม่โทรติดต่อผมก็ย้ำให้ทีนะ02-934-9258 02-934-9258 ถึง9นะครับก็ก่อนที่จะเบรกก็จะบอกผู้ชมว่าปีนี้ควรผู้ชมอยากเห็นอะไรบ้างในตัวเองนะครับอันดับแรกเลยฮะที่ผมเมื่อคืนได้พูดถึงความยุ่งยากลำบากอุปสรรคและก็มีปัญหามากมายด้วยกันในปีหน้าครับที่ผู้ชมอย่าเพิ่งด่วนจากไปก่อนนะฮะนะเป็นประสบการณ์ชีวิตเกิดมาเพื่อประสบการณ์นะมันไม่ใช่เรื่องจริงเปล่าหรือชาติมีจริงเปล่าแต่อย่างน้อยประสบการณ์ชีวิตดีๆแล้วก็ขอให้ประสบเถอะนะจะได้รู้สึกว่าเออมันอย่างนั้นไอ้ปีหน้าที่จะไปเที่ยวไปต่างจังหวัดต่างที่บ้านเราจะติดแล้วแต่แต่ยังไม่ได้บรรยากาศเนี่ยคือประสบการณ์กับสิ่งแปลกๆใหม่ๆหรือการบรรยากาศเนี่ยไม่ใช่อยู่แต่ด้านจำเจนี่ปวดหลังได้อีกนะยังมีโอ้ไม่ค่อยนี่คือชั้นที่เดินบอกกันนะถ้าเป็นไปได้ตอนเช้าเดินได้เนี่ยเดินช้าๆสัก20นาที15นาทีแล้วแต่เนี่ยถ้าทำได้จะต้องเดินได้ครึ่งชั่วโมงเนี่ยแล้วพลังได้ทำไม่ถึง2อาทิตย์หายปวดหลัง 100% เลยนะยืนยันเลยฮะถ้าเดินก็เดินอย่างดังแข็งขันให้มันแข็งแรงหน่อยฮะจะเดินแบบงอหลังเนี่ยเดินเหมือนอย่างเงี้ยไอ้มันเป็นหลังตังเนี่ยมันลิงเนี่ยไม่เอาเนี่ยเดินปวดหลังนี่เดินแบบสง่ามันก็ทหารเนี่ยมาป๊อปเนี่ยเดินอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้เดินโหดฮะเดินช้าการเดินดีสุดนะเป็นการเดินจ็อกกิ้งบล็อกกิ้งการเดินหลังนี่คือออกกำลังกายที่ดีสุดนะครับถ้าเป็นเรื่องแบบเจ็บหน่อยบ้างก็บอกตามกระดับเบรกนะฮะว่าสิ่งแรกที่สำคัญที่ชมควรจะเห็นตัวเองสุภาพดีครับนะฮะสุภาพดีสุภาพดีรับประทานคืออะไรเดี๋ยวหลังเบรกจะเปิดเผยฟังนะฮะขอตัวสุภาพชีวิตให้ดีนะมันไม่ได้สุขเท่ากับสุภาพดีว่าจำใจแล้วนะความสุขสำคัญกว่าความสำเร็จ
นะความมีคุณค่าของชีวิตสำคัญกว่าประสบความสำเร็จใดๆเรื่องเดินทางใดๆหรือชื่อเสียงตำแหน่งใดๆหน้าใดๆหรือเรื่องเพศใดๆก็มาหาทุกอย่างกำลังกำลังค่าในทุกอย่างนะความสุขนั้นคือสุขจริงคือสุขกายสุขใจและทำได้ไหมเราพบกันตอนช่วงหลังเบรกนะคุณชมเทียนเบอร์โทรศัพท์นะ02-934-9258-9ต่อสักครู่ครับThank you.